ินของเอียค่ะเมื่อเช้าเนี้ยเอียแม่อ้อมมาล้างพื้นตรงเนี้ยเสร็จแล้วเอียเห็นแม่อ้อมไงเพราะว่าพี่ฝนเขามาอึไว้พอเอียเห็นปุ๊บเอียก็รีบวิ่งมาเลยค่ะมาขอข้าวกินทีนี้เนี่ยแม่อ้อมก็ขอข้าวให้เอียแล้วปื๊ดอ่ะพอเห็นปุ๊บว่าเอียมาปื๊ดร้องค่ะจะออกมาหาเอียแม่อ้อมก็เลยอุ้มปื๊ดมาปรากฏว่าเจ้าเอียไม่สนใจปื๊ดเลยค่ะปื๊ดเสียใจมากเลยนะแม่อ้อมก็อุ้มปื๊ดไว้ตรงข้างล่างเนี่ยนะคะแล้วเอียเขาก็นั่งกินข้าวเนี่ยปื๊ดก็มองหน้าแม่แล้วก็ค่อยๆหลับตาลงว่าแบบเสียใจว่าแม่พี่เอียจำหนูไม่ได้อย่างเงี้ยกินของพี่เอียค่ะกินกันเห็นแล้วก็สงสารปื๊ดมันนะเมื่อวานเจ้าขอดก็มากินข้าวแล้วก็กลางคืนก็ไม่ได้มาเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนช่วงประมาณทุ่มกว่าฝนมันตกค่ะฝนมันตกก็แม่อ้อมก็เก็บอาหารของที่เอาไว้ให้นักรบเอาไปปิดไว้ก่อนแล้วพอฝนหยุดแม่อ้อมก็เอามาวางขอดมันก็กลับเข้ามากินแต่นักรบมันไม่ได้กลับมาเข้ามากินแล้วเมื่อวานเนี่ยเรียกนภาเขาอุ้มนภาก็ไม่ได้มากินข้าวแม่อ้อมแล้วแบบเรียกจนรู้จะเรียกยังไงนภาก็ไม่เข้ามากินไม่มากินข้าวแล้วแม่อ้อมก็เลยเอาข้าวค่อยๆเอาข้าวเนี่ยสอดเข้าไปใต้รั้วบ้านเขาใกล้ๆตรงที่จุดที่นภามากินข้าวแม่อ้อมก็คิดว่าเดี๋ยวนภาคงจะมากินช้ามาก็ไม่ได้กินปุ๊ดตั้งแต่อยู่ที่นี่นะคะปุ๊ดจะกินข้าวเก่งมากปุ๊ดจะกินเก่งมากเลยแล้วก็ตัวหนักขึ้นไม่กลัวแม่อ้อมเห็นแล้วก็สงสารรักพี่แต่พี่จำไม่ได้ใช่ไหมลูกหาปื๊ดนะลูกพี่จำปื๊ดไม่ได้เหรอลูกฮะเอียมันจำหนูไม่ได้เหรอลูกเหรอฮะเอียมันจำหนูไม่ได้เหรอลูกฮะเศร้าไหมลูกเศร้าไหมมันเศร้าไหมลูกบอกแม่ที่ว่ามันเศร้าไหมน้ำนี่ยังไม่มีใครกินเพราะว่าแม่เพิ่งใส่แม่ก็เรื่องเยอะนะจริงๆแล้วถ้าบอกว่าไอ้พวกเจ้าเอียพวกอะไรพวกนี้มันไม่ได้เป็นโรคทั้งหมดเพราะว่าปื๊ดอยู่กับเขามาตลอดแต่ปื๊ดก็ไม่เป็นแสดงว่าไอ้พวกนี้มันก็ไม่ได้เป็นแต่ตอนนี้ยิ่งฉีดวัคซีนด้วยแล้วแม่อ้อมก็ยิ่งค่อยสบายใจเรื่องไข้หัดแบบแมวกับพวกมันด้วยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้แม่อ้อมก็ต้องซื้อยามาหยดปื๊ดเพราะว่าต้องหยดทั้งกลมเลยเพราะว่าปื๊ดอ่ะมันหยดไปแล้วก็จริงแต่ว่าในช่วงระหว่างเดือนที่มันหยดไปแล้วเนี่ยมันก็เที่ยวไปตอนก็ล่องก้องแก้งอะไรของมันไปเรื่อยเปื่อยเนื้อตัวมันก็นะไปคุกนู่นคุกนี่มันเพิ่งจะมาคลีนออกตอนที่มันอยู่ที่นี่เห็นแล้วก็สงสารเหลือเกินเสียงนกอะลูกเสียงนกวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงเอาะเสียงแอะนะคะยังนะคะยังไม่ได้ยินเสียงหญิงใหญ่ตีน้องนะนรมมันแปรปรวนเอาแน่อะไรกับมันไม่ได้ไปลูกเข้าบ้านไปวันนี้ไม่มีตีน้องไม่มีออกไม่มีแอะไฟอยู่ข้างล่างมั้งเนี่ยหลับค่ะหลับใครเอ่ยอ๋ออันนี้พี่หนวกค่ะปึ๊ดห้ามออกไปลูกแม่ขี้เกียจจะตามจับคุณหญิงใหญ่คะปุ๊ดเขาจะนอนประมาณชั้นนี้ปุ๊ดอาจจะอยู่ชั้นนี้นะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยชั้นมันเยอะปุ๊ดก็จะนอนอยู่แค่ชั้นนี้กลางคืนนะคะส่วนหญิงใหญ่ก็แล้วแต่นางนะคะเขามันมีหลายชั้นไงเขาก็แบบแบ่งกันนอนได้มีห้องมีชั้นนี้อีกเนี้ยแล้วก็มีชั้นลอยอีกคือกรงมันใหญ่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยู่กันเนี่ยอันนี้ก็คือชั้นล่างชั้นลอยที่เขาอยู่กันได้ปุ๊ดลงไปก็ได้ปุ๊ดก็จะอยู่ประมาณเนี้ยน้องฟ้านอนตรงนี้ค่ะฟ้านอนชั้นลอย
คุณฟ้านอนอยู่นี่ค่ะนอนน่ารักเลยน้องเดี๋ยวก็ช่วงบ่ายก็แล้วแต่ว่าใครจะลงมาไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแม่อ้อมจะต้องออกไปทำงานบ้านแม่เนี่ยตักข้าวตักของไว้เดี๋ยวต้องทยอยเก็บ